สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Grandma Various ค่ะคลิปนี้คุณยายจะมาขยายพันธุ์กวักมรกตด้วยกิ่งนะคะจะได้รากนี่ค่ะรากสวยงามแบบนี้ค่ะเราเริ่มกันที่ภาชนะเลยนะคะสำหรับภาชนะคุณยายจะใช้นี่ค่ะเป็นแกลอนนมค่ะที่บ้านเนี่ยคุณตาจะทานนมทุกวันค่ะแกลอนนมจะเหลือเยอะมากคุณยายก็เลยนำมาใช้ประโยชน์นะคะขีดเส้นค่ะขีดเส้นนี่ค่ะเพื่อที่เราจะได้ตัดนะคะตามเส้นนะคะประมาณนี้จะได้สูงๆหน่อยเพราะว่าก้านเขายาวนะคะเราก็ทำรูค่ะทำรูที่ข้างล่างแกลอนนะคะเอาละคุณยายตัดเรียบร้อยแล้วค่ะทำรูเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละเป็นภาชนะรักโลกนะคะเราเอาภาชนะเหลือใช้มาใช้กันนะคะเราก็ลองก้นค่ะลองก้นด้วยนี่ค่ะมะพร้าวสับค่ะเอามะพร้าวสับลองก้นวัสดุจะได้ไม่ไหลออกจากรูนะคะลองก้นลงไปพอเราเอานี่ค่ะมะพร้าวสับลองก้นแล้วทีนี้ก็มาดูวัสดุที่ใช้ค่ะวัสดุที่ใช้นะคะก็ประกอบด้วยนะคะส่วนแรกเลยค่ะนี่ค่ะดินค่ะดินถุง2ส่วนค่ะขุยมะพร้าว1ส่วนค่ะกับมะพร้าวสับ1ส่วนค่ะทรายหยาบค่ะทรายที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะ1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกสักครึ่งส่วนนะคะตกลงทราย2โทษทีค่ะดิน2นะคะขุยมะพร้าว1กับมะพร้าวสับ1ทราย1แล้วก็ปุ๋ยคอกครึ่งส่วนค่ะเอาทั้ง5อย่างนี้มาทุกเช้าค่ะเหมือนเดิมนะคะคุณยายใช้มือเพราะว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็เข้ากันดีค่ะถ้าเราใช้พวกวัสดุคนนะคะบางทีมันก็ไม่ค่อยที่จะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคุณยายก็ใช้มือเลยค่ะคนเลยค่ะจะได้รู้ว่าตรงไหนมันยังไม่เข้ากันบ้างนะคะคนแล้วก็ขยี้ขยี้ค่ะคนแล้วก็ขยี้นะคะขยี้ค่ะให้เข้ากันเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอาวัสดุปลูกนะคะใส่ลงไปได้ค่ะจะลงไปให้เกือบเต็มนะคะแต่อย่าเต็มนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรดน้ำนะคะถ้าเต็มเดี๋ยวมันจะน้ำมันจะกระฉอกออกมาได้นะคะแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปค่ะพอใส่วัสดุปลูกลงไปเสร็จเรารดน้ำซะก่อนทีนึงค่ะรดน้ำให้วัสดุปลูกมันยุบลงไปซะหน่อยนะคะเผื่อว่ามันไม่พอเราจะได้เติมวัสดุปลูกได้นะคะเดี๋ยวคุณยายขอรองก่อนค่ะจะได้ไม่เลอะเทอะนะคะขอเอาไปลองก่อนนะคะแล้วก็ลดค่ะลดน้ำน้ำก็จะค่อยไหลลงไปนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราจะเห็นเลยค่ะนะคะก็ให้น้ำเดี๋ยวเขาลดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับไปแค่สักแค่นี้ก่อนนี่ค่ะแล้วก็กดวัสดุโปรค่ะกดวัสดุโปรให้ค่อนข้างแน่นนะคะให้ค่อนข้างแน่นเวลาที่เราปักกิ่งลงไปวัสดุโปรจะได้จับกิ่งนะคะเขาจะได้งอกรากง่ายๆนี่ค่ะนี่ค่ะกดลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดกิ่งมาค่ะกิ่งที่ตัดมาเนี่ยเห็นไหมคะกิ่งของคุณยายเนี่ยสมบูรณ์มากเลยค่ะสมบูรณ์อวบอ้วมมากเลยนะคะใบจะต้องเป็นสีประมาณนี้ค่ะค่อนข้างแก่ค่ะถ้าใบอ่อนเนี่ยจะเป็นสีตองอ่อนอันนั้นใช้ไม่ได้ค่ะปักแล้วจะไม่งอกรากนะคะต้องค่อนข้างแก่นะคะใบจะสีเข้มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำรูค่ะทำรูค่ะในวัสดุปลูกของเรานะคะทำสักลึกสักนิดนึงเพราะว่าต้นกิ่งของเรามันใหญ่นะคะท
ถ้าเป็นชำใบใครที่ดูคลิปที่แล้วเป็นชำใบนะคะก็ทำไม่ลึกนักเพราะว่าเราจิ้มใบลงไปแค่ประมาณเศษ1/4ของใบแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นกิ่งนะคะก็ลึกนิดนึงนะคะได้แล้วคะทำรูละเราก็เอากิ่งปักลงไปค่ะปักลงไปในรูเลยค่ะปักลงไปเลยค่ะปักลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็กดให้แน่นค่ะกดให้แน่นถ้าวัสดุปลูกน้อยเกินไปเราก็เติมค่ะเติมวัสดุปลูกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรดน้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เราลดไปเพื่อให้วัสดุปลูกมันยุบตัวนะคะแต่ว่าพอยุบแล้วเนี่ยมันมากมันน้อยเกินไปนะคะเราก็จะรู้แล้วค่ะว่าต้องทำยังไงเพิ่มนะคะแล้วก็อันนี้น้อยเกินไปแล้วก็ใส่เพิ่มค่ะกดลงไปค่ะกดไปให้แน่นค่ะวัสดุปลูกจะได้จับกับกิ่งนะคะกิ่งของเรานะคะก็จะได้งอกรากค่ะอย่าปักหลวมๆนะคะปักหลวมๆเนี่ยไม่ดีเลยค่ะนะคะงอกรากจะไม่ค่อยงอกรดน้ำอีกครั้งนึงค่ะรดน้ำอีกครั้งนึงเราจะเห็นเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะน้ำจะไหลออกข้างล่างเลยค่ะนะคะใช้ได้แล้วค่ะเราก็นำไปตั้งเอาไว้ในที่ร่มลำไหลนะคะรดน้ำวันเว้นวันค่ะนะคะแล้วก็ประมาณสัก 4-5 สัปดาห์ค่ะเขาก็จะงอกรากออกมาคุณยายจะให้ดูนะคะอันนี้ลำไหลเรียบร้อยคุณยายช่วยดูที่คุณยายปักชำไม่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ค่ะที่คุณยายปักชำไว้แล้วนะคะสายวัสดุปลูกลงไปให้แน่นนะคะปักชำลงไปเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างผ่านไปประมาณเดือนกว่าๆแล้วค่ะเราก็จะดันนะคะดันก้นค่ะบีบหยิบกล่องสักน้อยนึงแล้วก็จะแน่นนะคะหยิบสักน้อยนึงแล้วเราก็ดันก้นเขาออกมาค่ะดันก้นเขาออกมานะคะค่อนข้างแน่นนะคะนิดนึงเอาละเป็นอย่างนี้ค่ะแน่นมากเลยนะคะแสดงว่ารากเขาต้องใหญ่มากแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณยายเอานิดนึงขอดันอีกนิดนึงค่ะดันอีกนิดนึงค่ะโอเคออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะที่คุณยายปักชำไว้โอเคโอ้นี่ค่ะเห็นไหมคะรากงดงามมากเลยค่ะนี่ค่ะงดงามมากเลยเดี๋ยวเราเอาไปลงกระถางปลูกกันนะคะนี่ค่ะมีโขดด้วยค่ะโขดใหญ่มากเลยคุณยายให้ดูค่ะเห็นนะคะค่อยๆเอาออกนะเขางอกรากแล้วเดี๋ยวรากเขาจะช้ำนะคะโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะมีโขดสวยงามเลยค่ะรากงดงามเลยนะคะเอาละวิธีแรกผ่านไปค่ะนี่คือปักชำในดินค่ะปักชำในดินมาดูวิธีที่2กันค่ะวิธีที่2ก็คือปักชำในน้ำนะคะปักชำในน้ำก็คือนี่ค่ะตอนต้นคลิปค่ะที่คุณยายให้ดูอันนี้คุณยายก็ปักชำไว้ในแก้วน้ำเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะปักชำไว้ในแก้วน้ำน้ำเปล่าๆเลยค่ะคุณยายไม่ได้เร่งรากอะไรเลยนะคะไม่ได้ใส่กะปิไม่ได้ใส่ยาชูกำลังนะคะนี่ค่ะคุณยายก็ปักน้ำไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะประมาณ 4-5 สัปดาห์ค่ะเขาก็งอกรากมางดงามแบบนี้เลยค่ะเอาละเราก็มาปักชำกันนะคะการปักชำในน้ำเนี่ยก็เลือกกิ่งค่ะกิ่งที่เราจะปักชำนะคะก็เลือกเป็นกิ่งที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะต้องกิ่งสมบูรณ์นะคะ
อย่าเอากิ่งที่มันอ่อนแอนะคะมันก็ทำให้ต้นของเราเนี่ยไม่แข็งแรงตามไปด้วยเอาละคุณยายก็ตัดกิ่งมาแล้วค่ะใบก็ประมาณนี้ค่ะสีเขียวค่อนข้างเข้มก็คือค่อนข้างที่จะแก่นะคะไม่เอากิ่งอ่อนนะพอเราได้มาแล้วใช่ไหมคะปักชำในน้ำคุณยายก็ใช้วัสดุเหลือใช้ค่ะนี่เป็นกล่องคุกกี้ค่ะกล่องคุกกี้นะคะก็ใส่หินไปก่อนค่ะเพราะว่าตอนปักชำขณะที่รอรากเขางอกเนี้ยคุณยายก็จะตั้งค่ะจะตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่หินให้เขาสักน้อยนึงขณะที่รอรากนะคะเราก็สามารถเอาเข้าไปโชว์ได้นะคะหินนี้ต้องล้างให้สะอาดนะคะการปักชำในน้ำทุกอย่างต้องสะอาดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากิ่งนะคะที่เราตัดมาใส่เลยค่ะต้องใช้ภาชนะที่สูงสูงหน่อยนะคะเพราะว่ากิ่งเขาสูงนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำค่ะใส่น้ำก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะซักประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเขาก็อยู่ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็เอาไปตั้งเอาไว้นะคะที่โต๊ะทำงานหรือว่าในออฟฟิศก็ได้นะคะสวยงามค่ะแล้วพอข้องอกรากขึ้นมาเราก็สามารถนำลงปลูกได้นะคะตกลงก็2วิธีค่ะสำหรับปักชำกิ่งนะคะวิธีแรกปักชำในดินค่ะวิธีที่2ก็คือปักชำในน้ำนะคะคุณยายก็ทำให้ดูปักชำกิ่งทั้ง2วิธีไปแล้วนะคะลองทำดูค่ะจะได้เพิ่มต้นไม้มงคลนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออีกนะคะซื้อมาครั้งเดียวเราขยายพันธุ์ปักชำได้เยอะเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ